สวัสดีครับเพื่อนๆอผมกรีิสันนะครับมาต่อกันนะครับกับคณิตนะครับวันนี้นะครับก็ติวคณิตมต้นต่อนะครับก็เป็นมสามขณิตมสามนะปกติผมจะติวแบบปหกมสามมหกอะไรอย่างงี้นะครับเป็นชุดไปนะครับแต่จริงนะของมสามมหนึ่งมสองก็มาดูได้นะครับก็เพื่อว่าในอนาคตนัเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับหรือเอาเราอาจจะรู้ไว้ก่อนวิธีทํานับที่มันคล้ายๆแบบว่าเออมันดีกว่านะครับโอเคนะครับไปเลยเรานะครับวันนี้ข้อข้อสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปดูกันกดอะไรวะ ข้อ17นะครับวันนี้นะครับก็ไปดูก่อนนะครับเรานะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าดีก็แชร์ช่วยผมด้วยนะครับก็แชร์วิดีโอนี้ต่อไปนะครับนะหรือว่าที่จะไปกิจทีวี .club ก็ได้นะข้างล่างนะก็จะมีกิจทีวี .club นะครับก็เป็นเว็บของผมนะครับโดยเฉพาะนะครับโอเคที่ผมทําขึ้นมาครับโอเคถ้าไปอะไรเลยนะครับสําหรับข้อ17นะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกแล้ว ผมคิดว่าครั้งก่อนเมื่อสองสามวันก่อนผมก็ทาไปนะครับสองสามข้อสามสี่ข้อก่อนผมก็ทําไปสี่แต้มหนื่นภารเมื่อเมื่อวัดความยาวในแผนที่ได้ความยาวด้านกว้างน้อยกว่าอะไรน,นะความยาวด้านกว้างยาวน้อยกว่าด้านยาวสามเซนน้อยกว่าด้านยาวสามเซนนะครับคว,ความกว้างน้อยกว่าน้นยาวสามเซนสมมติความความกว้างเป็น x ถูกป่ะความยาวต้องเป็นอะไร x อบวกสามนะครับถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราสมมุติว่าไอนี้ไอความยาวต้องไปดูก่อนมันให้หาอะไร ให้หารอบรูปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ครับหรือเราจะสมมุติว่าตรงนี้เป็นความยาวเป็น x ก็ได้นะครับความยาวเป็น x ก็ได้นะครับแล้วความกว้างจะเป็น x ลบ3นะครับอ่าอันไหนก็ได้นะแต่ผมชอบบวกมากกว่านะครับลบมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบลบนะครับก็เลยได้เหมือนกันนะครับ x ก็คือความกว้างความยาวก็คือ x บวก3นะเพราะมันยาวยาวกว่า3เซนถูกปะเราต้องคิดอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับโดยความยาวรอบรูปวัดได้20 หกเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับอ่าความยาวรอบรูปคืออะไรนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นเอ็กซ์กเอ็กซ์บวกสามถูกไหมตรงนี้ก็เป็นเอ็กซ์เหมือนกันนะครับความยาวรอบรูปคือทั้งหมดนี้นะครับบวกกันได้ยี่สิบหกครับโอเคเราก็บวกไปเลยนะครับเอ็กซ์บวกเอ็กซ์บวกสามถูกไหมบวกเอ็กซ์บวกเอ็กซ์บวกสามถูกไหมอ่าเท่ากับเท่าไหรยี่สิบหกครับที่ดินแปลงนี้นครับมีพื้นที่กี่ตารางวาพื้นที่หายังไงก็กว้างคูณยาวง่ายๆกว้างคูณยาว ูกไหมโอเคนะครับแล้วยังมี y ถูกป่ะเป็นวาถูกป่ะหนึ่งเซนต่อมาตราส่วนน้งหนึ่งเซนต่อสิบตารางวานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคผมจะบอกว่าทำยังไงนะครับเราหา x ก่อนว่าอะไรว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปเราก็จะรู้ความกว้างความยาวนะครับเราก็หากันเลยนะครับตรงนี้บวกกันบวกกันบวกกันได้สี่นะครับบวกหกนะครับเท่ากับยี่สิบหกนะครับเอ้สี่ไมสี่สิบหกครับเพราะฉะนั้นนะครับสี่เอ็กซ์นะครับเท่ากับยี่สิบหกลบหกครับก็ เพาฉะนั้น x นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับดังนั้น x เท่ากับยี่สิบส่วน4ี่นะครับเท่ากับห้าเซนติเมตรนั่นเองนะครับได้ห้าเซนติเมตรแล้วแปลว่าอะไรกว้างเท่าไหร่กว้าง5้ายาวเท่าไหร่8ดใช่ไหมเพราะว่ามันบวก3ามถูกไหมอันนี้คือในหน่วยเซนนะครับแล้วยังไงต่อนะครับอย่าลืมนะว่ามันมาตราเซนติเมตรนะมันเท่ากับ10วาครับเพราะฉะนั้นครับมันก็เท่ากับห้าสิบวานะครับคูณกับแ80ดสิบวาถูกไหมวาถูกไหมอา เท่ากับเท่าไรสี่พันนะครับโอเคตารางหวานะครับตารางหวานบางคนนะครับอาจจะสวงนิดนึงนะครับทํามาแล้วไม่ได้คําตอบนะครับเพราะว่าอะไรนะครับบางทีคือเราหลงไงเราคิดว่าเราเอาไอ้นี้คูณก่อนนะก็คือไอ้ห้าคูณสิบถูกปะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดูนะครับเอ้ยผมเปลี่ยนสีให้ดูนะครับเอ่อคือไอ้ห้าคูนสิบนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับบางคนต้องระวังนะครับตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้นะครับมานะครับห้าคูณแปดใช่ไหมเซนใช่ไหมคูณได้เท่าไหร่สี่สิบใช่ไหมตารางเซนถูกปะตารางเซนนะโอเคนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาตารางเซนนะครับไปคูณกับสิบนะครับที่มันบอกมาตราส่วนมานะครับคูณกับสิบก็จะได้สี่ร้อยตารางวานะครับแบบนี้คือผิดนะครับผิดมาหันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราต้องรู้นะครับว่ามันเป็นเซนนะครับไม่ใช่ตารางเซนนะเพราะมันเปลี่ยนจากเซนเป็นตารางเซนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนจากอะไรวะ มันเปลี่ยนจากสับสนแล้วนะครับก็คือผิดแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเป็นตารางเซนนะครับมันไม่ใช่เซนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้มาตราส่วนในการเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มาตราส่วนก่อนนะครับในการทํานะครับหรือไม่ฉะนั้นนะครับไม่ฉะนั้นนะครับเราก็ทํา1เซนใช่ไหมมันเท่ากับ1วาใช่ไหมสิบวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้า1นึคูณหเซนก็เท่ากับ1ตารางวาถูกไหมเท่ากับหนึ่งรยตารางวานะครับถ้าใช้แบบนี้นะครับ เปลี่ยนเปลี่ยนมาตราส่วนก็ได้นะแปลว่าหนึ่งเซนนะครับหนึ่งตารางเซนเท่ากับหนึ่งสิบหนึ่งร้อยตารางวาแบบนี้อาจจะได้นะครับก็คําตอบนะก็คือสี่พันนั่นแหละครับโอเคน้ำสี่พันนะครับคําตอบนะของเรานะครับไปดูข้อต่อไปกันนะครับสำหรับข้อสิบแปดครับน่าจะไม่ยากนะที่จริงข้อนี้ค่อนข้างยาวนะเราต้องระวังนะมันมีหลายขั้นตอนเงี้ยมันก็ต้องระวังนะถ้าหลายขั้นตอนปกติผมจะระวังมากนะเพราะถ้าหลายคาตอบผมอะจะผิดง่ายนะเพราะผมไม่ค่อย ระวังนะครับพี่จริงนะผมเป็มคนค่อย้ระวังเท่าไหร่พอทาโจดนะ้ำมันมันมากเลยทำแบบมันมากบางทีนะโอเคนะครับไปต่อกันนะครับสำหรับข้อ18ครับประวิทย์นะครับต้องการทาสีถังเก็บน้ำ,รรท,นำทรงกระบอกนะครับถังเก็บน้ําทรงกระบอกกระบอกแล้วมึงโอเคถังเก็บน้ําทรงกระบอกมีก้นนะครับแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้มีฝาหรือเปล่ายกส่วนยกเว้นส่วนฐานต้องการทาสีนะครับทาสียกเว้นส่วนฐานก็คือไม่ทาส่วนฐานนะครับ โยเว้นส่วนฐานไว้นะครับโดยถังเก็บน้ํานี้มีความสูง4นะครับความสูงสเท่ากับ h นะครับ h เท่ากับสี่นะฮะต่อไปนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตรแปลว่า r เท่ากับเท่าไหร่ r เท่ากับ1นะครับเท่ากับ1นะครับเมตรนะครับโอเคครับ h เท่ากับ4 r เท่ากับ1ถูกไหมเอ่อสี l, ่หนึ่งลิตรทาได้สีตารางเมตรสี l, ่ลิตรทาได้สีตารางเมตร1ลิตร เท่ากับสี่ตารางเมตรนะครับตารางเมตรครับผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับถนัดกว่านะครับเขาต้องใช้สีอย่างน้อยประมาณกี่ลิตรครับกำหนดให้พายแล้วกับสามจุดหนึ่งสี่ครับโอเคครับผมคิดว่าถังน้ําทรงกระบอกถังเก็บน้ํามันต้องมีฝาแน่นอนครับมันไม่มีถังเก็บน้ําไหนไม่มีฝานะไม่งก็อะไรนะขี้ฝุ่นขี้ผงลงลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีฝานะแปลว่านะครับทาสีมันต้องสีตรงไหนบ้างนะพื้นที่ที่จะต้องทาครับแอเรียนะพื้นที่ที่ต้องทานะ เท่ากับนะับไอ้ฝาครับก็คือพ r ยากำลังสถูกไหมบวกกับสพายานะครับสพาย r คือมาอย่างไหนเส้นรอบวงถูกไหมเคือเลยความสูงนะครับใส่เข้าไปอะไรนะครับพายอากำลังสอเท่ากับหนะครับไม่ยากนะครับหนึก่กำลังสเท่ากับหนึพายอานคูณเเท่ากับสนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรพายบวกแปดพายนะครับเท่ากับ9ก้พายนั่นเองนะครับเกาพายทำยังไงต่อ ก็คอนเวิร์ตนะครับก็1พายเท่ากับเท่าไรสามจุดหนึ่งสี่นะครับก็คูณเข้าไปเลยนะครับคูณเก้านะครับเข้าไปก็จะได้เก้าสี่สามสิบหกสามเก้าหนึ่งเป็นเก้าใส่สองคหนึ่งนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจุดสองแปดครับโอเคครับนี่คือยี่สิบแปดสองแปดตารางเมตรนะครับนี่คือได้แล้วนะครับแอเรียนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ต้องทาสีนั่นเองนะครับแล้วยังไงต่อนะมันบอกว่าหนึ่งลิตรนับทาได้สี่เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สี่ตารางเมตรครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเอายี่สิบแดจุดสองหกเนี่ยมาหารนะครับสี่ตารางเมตรนะครับก็จะสี่ตารางเมตรเหมือนกันเห็นไหมก็จะเหลือลิตรต่อตารางเมตรครับไม่ซีเรียสนนครับเดี๋ยวผมจะทาเดี๋ยวผมจะพาวิธีทําทําให้ถูกนะครับโอเคจะทให้ถูกนะหนึ่งลิตรใช่ไหม ่อ4ตารางเมตรคูณด้วย 28. 26จุดยี่สิบแปตารางเมตรนะครับตัดตารางเมตรไปเอา4ไปตัดนะครับได้7กว่ากว่านั่นเอง7.06จุดศูนจุดจุดจุดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ7.06นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องใช้7.06ดจุดศูนย์หก布拉บานะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับลิตรนะครับประมาณนะเพราะเราดูแคข้างหน้าพอ4 7 28ถูกปะ มันมีเศษเิดนึงแปลว่ามันต้องเหลือนะครับศูนย์เท่าไหร่ไม่รู้นะปล่อยมันนะครับแต่ว่านะครับเราต้องหาคําตอบมาได้เต็มลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ็ดลิตรพอไหมไม่พอนะครับมันต้องเอาแปดลิตรนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือแปดลิตรนั่นเองนะครับสองสี่นะครับเนี่ยครับคำตอบขอแปดลิตรนะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็น่าจะถูกต้องนะมีปัญหาอะไรยังไงก็เมนได้นะครับ ไม่ลืม Subscribe, l i ไลค์แช e นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกรติสันนะครับกับติวขณิหมอต้น again, video, นะครับ And I will see you ครับ n นเดอร n เน็กซ์วินะครับแล้วสวัสดีครับ